พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสร้างรู้สื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี2562ที่สโมสรทหารบกซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้ำกว่า40หน่วยงานเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมาแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำไม่สำเร็จเพราะว่ามีการทำงานแยกส่วนกันรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญจึงมียุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องรองรับปัญหาในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยวันนี้การแก้ปัญหาจึงเป็นไปอย่างบูรณาการผ่านหน่วยงานหลักก็คือสทนช.ทำให้สามารถลดพื้นที่และป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้มากกว่า 7,800,000 ไร่ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 4,350,000 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงใช้งบประมาณลดลงเหลือเพียงกว่า 18,000 ล้านบาทน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาเกือบ4เท่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการได้ 100% ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาน้ำท่วมจุดนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความพร้อมตลอดเวลาแล้วนะคะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะมันต้องเตรียมตั้งแต่ฤดูน้ำไม่หลากใช่ไหมล่ะไปตอนน้ำหลากไปทำอะไรได้ต้องทำตรงน้ำไม่หลากเหมือนกันกับในกรุงเทพมหานครนี่เหมือนกันนะก็ดูแลทั้งระบบให้มันพร้อมตลอดเวลานะทั้งเครื่องไม้เครื่องมือระบบไฟฟ้าอะไรต่างเนี่ยฟิวโฟเนี่ยใช่ไหมไอ้เนี่ยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามระดับลงไปอย่าให้เกิดขึ้นอีกด้านนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพทั้งเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกให้ชัดเจนในเขตและนอกเขตชลประทานและในวันที่18มิถุนายนนี้คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรแห่งชาติ20ปีหากได้รับความเห็นชอบหลังจากนั้นสทนช.จะเริ่มงานตามแผนปฏิบัติการตามเขตลุ่มน้ำและชุมชนต่างๆกว่า400โครงการโดยเรียงตามลำดับความสำคัญค่ะ